Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนอาหารไทยส่วนผสมเครื่องทะเลประโยชน์เน้นๆผสมกับน้ำพริกแกงและกะทิใส่ในลูกมะพร้าวอ่อนพอนึ่งจนสุกก็ราดกะทิและโรยด้วยใบมะกรูดมะพร้าวอ่อนเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมีกลูโคสและฟรักโตสที่ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ในทันทีทำให้รู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายคลายร้อนมีโซเดียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียลดอาการขาดน้ำช่วยให้กระเพาะปัสสาวะทำงานดีขึ้นมีวิตามินซีช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดสมานแผลช่วยบำรุงผิวให้กระชับเต่งตึงมีฮอร์โมนไคเนตินและสารประกอบทรานสตินช่วยยับยั้งเอนไซม์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ชะลอความแก่ในเซลล์ผิวหนังมีแคลเซียมบำรุงกระดูกมีโพแทสเซียมช่วยลดระดับความดันในร่างกายและมีโฟเลตช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจส่วนผสมในการทำห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนคือมะพร้าวอ่อนปลากะพรงกุ้งหอยแมลงภู่ปลาหมึกน้ำพริกแกงหัวกะทิน้ำปลาน้ำตาลไข่ไก่นมสดใบโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดกระหล่ำปีสำหรับขั้นตอนการทำห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน 1. เอามะพร้าวอ่อนมาผ่าเอาฝาออกเทน้ำใส่แก้วไว้ดื่มจากนั้นขูดเอาเนื้อออกใส่ถ้วยพักไว้ 2. ตั้งหม้อให้น้ำเดือดจัดๆใส่ปลากะพงกุ้งหอยแมลงภู่และปลาหมึกลงไปลวกจนสุกใส่จานพักไว้ 3. ตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำพริกแกงและกะทิลงไปรอจนกะทิแตกมันให้ใส่ปลากะพงกุ้งหอยแมลงภู่และปลาหมึกที่ลวกไว้แล้วใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลและผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนที่ขูดไว้แล้วลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งตอกไข่ไก่ใส่ลงไปยีให้ทั่วกระทะเติมนมสดลงไปตามด้วยใบโหระพาใบมะกรูดกล่ำปีลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกดีจากนั้นปิดไฟตักใส่ลูกมะพร้าวอ่อนหยอดหน้าด้วยหัวกะทิแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดซอยพร้อมเสิร์ฟทันทีก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ